สวัสดีค่ะมาพบกับแพนกับการแกะกล่องจากเย็บวันนี้นะคะแพนจะมาแกะกล่องจากเย็บของ Brother นะคะรุ่น PQ1500SL กับการเติมเต็มความต้องการด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะและการสร้างสรรค์ผลงานในทางด้านคิวติ้งและงาน DIY ต่างๆเลยนะคะเนื่องจากว่าจักรตัวนี้นะคะเป็นจักรเย็บนะคะกึ่งอุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนจักรอุตสาหกรรมทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าจักรตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าจักรอุตสาหกรรมทั่วไปเลยแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องเนี่ยตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างจักรตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงและของแถมได้อะไรไปบ้างเรามาดูด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาเปิดที่คุมจักรตัวนี้กันเลยนะคะที่คุมจักรนะคะเป็นพลาสติกนะคะนิ่มๆแล้วยังมีหน้าตาเรียบหรูแล้วที่สำคัญนะคะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะหน้าตาของน้อง PQ1500SL นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีขาวล้วนสวยงามมากเลยนะคะดูสะอาดตามากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะกว้างนะคะกว้างมากๆเลยเหมาะกับการทำงานชิ้นใหญ่เลยนะคะเรามาดูปุ่มแรกกันเลยนะคะปุ่มนี้นะคะเรียกว่าปุ่มปรับความยาวของตะเข็บนะคะสามารถปรับความยาวได้จนถึง7มิลเลยนะคะปรับโดยการหมุนนะคะแบบนี้ค่ะอันดับต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าปุ่มตัดเส้นได้นะคะหรือปุ่มตัดได้นั่นเองนะคะข้างๆปุ่มตัดได้ตรงนี้นะคะสีเทาๆนะคะเหมือนกันตรงนี้นะคะเรียกว่าปุ่มปรับตำแหน่งหยุดเข็มนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าปุ่มปรับเข็มขึ้นลงนั่นเองค่ะยังมีปุ่มเล็กๆนี่นะคะอันเล็กๆตรงนี้นะคะเรียกว่าไฟแสดงสถานะนะคะถ้าเราเสียบปลั๊กไฟแล้วนะคะก็จะมีไฟขึ้นมานะคะว่าพร้อมใช้งานแล้วนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะคือคันบังคับเย็บถอยหลังนะคะหรือเรียกอีกครั้งนึงนะคะว่าปุ่มปรับตะเข็บย้ำตะเข็บนั่นเองค่ะอันดับต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าปุ่มปัดฟันจักรนะคะสามารถหมุนนะคะทีละนิดนะคะได้4ระดับเลยนะคะปุ่มปรับฟันจักรนะคะค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่ก้านยกตีนผีด้วยเข่านะคะสามารถยกตีนผีด้วยเข่าได้เลยนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือเสานำเส้นได้นะคะสามารถใส่หลอดได้ที่เป็นหลอดใหญ่นะคะวางลงไปบนแท่นตรงนี้นะคะแล้วก็ลอยได้ขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆลอยได้ตามคู่มือบอกได้เลยนะคะอันดับต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าที่คล้องได้แบบ3รูนะคะก็จะมีรู3รูให้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มหมุนๆตรงนี้นะคะคือปุ่มปรับแรงกดตีนผีเย็บผ้านะคะก็แล้วแต่ผ้าที่เราชนิดของผ้าที่เรานำมาเย็บนะคะว่าจะเป็นผ้าบางหรือว่าผ้าหนาขนาดไหนนะคะสามารถปรับปุ่มของแรงกดตีนผีได้ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็คือที่ตัดได้นะคะตรงนี้นะคะคือปุ่มปรับความตึงได้นะคะสามารถหมุนๆปรับความตึงได้นะคะและยังมีที่สนเข็มอัตโนมัติให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะคือที่ยกตีนผีนะคะขึ้นลงแบบนี้นะคะอ
พอเปิดช่องตรงนี้มานะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ตัดได้จากการใส่ไส้กระสวยแบบรวดเร็วเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะตรงนี้คือไส้กระสวยด้านล่างนะคะแบบตั้งนะคะแบบนี้นะคะถ้าใส่เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมปิดนะคะแล้วก็มีที่ล็อกแล้วใช้งานได้เลยค่ะเรามาดูส่วนด้านข้างของจักรกันเลยนะคะวงล้อตรงนี้นะคะเรียกว่าวงล้อจักรนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะคือสวิตช์ปิดเปิดนะคะตรงนี้นะคะคือช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะสีดำๆนี้นะคะคือช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะส่วนรูตรงนี้นะคะคือรูเสียบขาเหยียบนะคะหรือเท้าเหยียบนั่นเองนะคะควบคุมความเร็วของจักรนะคะเรามาดูอุปกรณ์สำหรับการใช้งานของจักรที่แถมมากับจักรตัวนี้เลยนะคะอันดับแรกชิ้นใหญ่ๆนี้เลยนะคะเรียกว่าโต๊ะเพิ่มพื้นที่นั่นเองนะคะสามารถทำงานที่มีพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆอย่างเช่น wall hanging หรือว่าผ้าห่มได้เลยนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเรามาดูในกล่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพนขอขยับโต๊ะแป๊บนึงนะคะในกล่องตรงนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์แถมต่างๆเลยนะคะมีสายไฟให้2แบบเลยนะคะสายไฟสายปลั๊กไฟนั่นเองนะคะให้ขอแกะกล่องเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเหล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่ากระสวยด้ายล่างนะคะแถมมาทั้งหมด5ตัวเลยนะคะและยังอยู่ในจากอีก1ตัวเป็น6ตัวเลยนะคะเรียกว่าไส้กระสวยนะคะไขควงขนาดกลางนะคะอันดับต่อไปนะคะไขควงขนาดเล็กค่ะแปรงทำความสะอาดนะคะแผ่นประกบแกนยึดหลอดได้ค่ะเข็มชนิดบอลพอยต์1เล่มนะคะเข็มเย็บผ้าพร้อมกล่องใส่เข็มของออแกนนะคะเบอร์9 1เล่มเบอร์11 2เล่มเบอร์14 1เล่มเบอร์16 1เล่มค่ะตีนผีเย็บซิปซ้อนค่ะตีนผีสำหรับงานเย็บทั่วไปค่ะตีนผีเดินควิ้วค่ะตีนผี walking food ค่ะตีนผีม้วนริมค่ะตีนผีต่อผ้าแบบ1ส่วน4นิ้วนะคะหรือตีนผี patchwork นั่นเองค่ะตีนผีติดซิปค่ะที่วัดระยะริมขอบผ้าค่ะที่เปลี่ยนเข็มป้อนผ้าค่ะที่ขั้นระหว่างผ้า2ชั้นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับจักรบาร์เดอร์รุ่น PQ1500SL ตัวนี้แทนเชื่อว่าหลายท่านนะคะ
ต้องอยากได้แน่นอนเลยเพราะว่าของแถมของเขาจุกแน่นอนเลยนะคะจุกจริงๆจุกแบบยินดีชอบแพนิงชอบเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.pinshop.com นะคะหรือใครที่ขออีกนิดนะคะอยากจะขอไปทักแอดมินเพื่อความมั่นใจนะคะสามารถเข้าไปทักได้ที่เพจ Pin Sewing หรือ Sewing Remaker ได้เลยค่ะ